สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อาจารย์นารามก็จะมาแบ่งกล้ามให้ดูนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อของอาจารย์นารามก็ใหญ่มากเห็นไหมรอเล่นนะครับช่วงนี้อาจารย์นารามกินแต่แฮมเบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายก็เลยอ้วนนะครับมีแต่ไขมันพุงก็ใหญ่ขึ้นนะครับน่าอายมากวันนี้ก็มีน้องเบนอยู่ด้วยนะครับวันนี้อาดามก็จะลองพูดภาษาไทยใส่น้องเบนดูว่าเขาจะตอบได้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับน้องเบนครับสวัสดีครับทุกคนโอ้โหตอบได้เก่งมากเรียนภาษาไทยจากไหนเนี่ยเรียนจากอาจารย์อาดัมใช่ครับอาจารย์อาดัมก็สอนเองนะครับแล้วเร็วๆนี้น้องเบนกับอาดัมก็จะมีโอกาสกลับไปเมืองไทยนะครับครั้งนี้น้องเบนก็จะไปด้วยนะครับน้องเบนก็จะไปเที่ยวเมืองไทยเมื่อไหร่ครับเดือนธันวาเดือนธันวาที่จะถึงนี้น้องเบนก็จะไปเที่ยวนะครับแล้ววันนี้อาจารย์นารามกับน้องเบนก็มีบทเรียนสั้นๆจะสอนให้ทุกคนฟังนะครับเกี่ยวกับวิธีทักทายฝรั่งนะครับอาจารย์นารามก็จะถามน้องเบนว่าเป็นยังไงบ้าง Hey, how you doing? I'm doing okay, but I'm kind of sick of my job. เขาก็ตอบว่าเขาก็โอเคแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะเบื่อกับงานของเขาเพราะว่าน้องเบนก็ทำงานขายระบบป้องกันขโมยเหมือนกับอาจารย์นารามมันก็เป็นงานที่ไม่น่าทำหรอกเราต้องไปเคาะประตูตามหมู่บ้านอย่างที่อาจารย์อดัมเคยเล่าให้ฟังนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเงินเดือนก็ดีแล้วก็เรามีโอกาสที่จะเก็บตังค์ที่จะไปเที่ยวเอเชียนะครับผมโอเควันนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ